จะเป็นเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นส้มตำป๊อกๆที่ร้านหนูจะเป็นตำแบบตำลาวตำบ้านนอกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเมนูแนะนำของร้านนะคะก็จะเป็นกับผัดกะเพราเนื้อเปื่อยนะคะขั้นตอนแรกนะคะใส่น้ำมันไปนิดนึงนะตั้งไฟพอประมาณกลางแม่อันนี้ตำกระเทียมใส่ลงบนอันนี้เราจะตำกระเทียมนะคะใส่กับพริกก่อนที่ร้านหนูจะทำผัดหนูจะผัดเป็นกะเพราใส่ไปอันนี้ปลาหอยนะคะแล้วก็ไอ้โรตีนิดหน่อยโอเคค่ะงั้นอันนี้จะเป็นเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นส้มตำป๊อกๆอันนี้เราจะใส่พริกกระเทียมนะคะสั่งได้นะคะว่าเราจะเอาเผ็ดไหมไม่เผ็ดก็ได้อันนี้เราเอาเผ็ดๆจะได้สับๆที่ร้านหนูจะเป็นตำแบบตำลาวตำบ้านนอกนี่ก็จะเป็นเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นหม้อไฟนมโตนะคะถ้ามาร้านแล้วก็เราก็สั่งได้เลยค่ะว่าสั่งหม้อไฟนมโตหม้อไฟนมโตจะมี2ราคานะคะจะมี189กับ250ก็จะเป็นหม้อเล็กกับหม้อใหญ่ไปเลยค่ะแล้วมาดูวิธีทำกันเลยได้เลยค่ะที่ร้านหนูจะใส่เป็นกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็จะมีถั่วป่นนะคะอ
ันนี้จะเป็นส่วนเนื้อที่ตุ๋นแล้วนะคะแต่ว่าเนื้อก็จะเปื่อยนิดนึงก็คือจะเป็นเนื้อเปื่อยไปเลยจะทำเป็นน้ำตกนะคะสวัสดีค่ะนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวนมโตนะคะจะเป็นสาขาของสัตหีบร้านจะตั้งอยู่ใกล้สนามบินอุตภเปานะคะหรือจะสังเกตง่ายๆก็คือตรงโรงพยาบาลศิริกิติ์ค่ะร้านหนูคือขายอะไรบ้างก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปกตินั่นแหละค่ะแต่ว่าร้านหนูจะมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งหมูแต่หลักๆเลยที่หนูจะแนะนำหนูจะแนะนำเป็นเนื้อมากกว่า what this thingหลักๆเป็นเมนูย่อยก็จะเป็นพวกส้มตำเป็นก้อยเป็นลาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือก็จะเป็นถ้าจะเป็นหมูตุ๋นก็จะเป็นแค่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นธรรมดาก็จะเป็นแล้วก็ถ้างั้นเราไปดูวิธีทำกันก็ได้ค่ะ